้าวทำไมกลับมาเร็วจังเลยอ่ะดูไปกี่ที่เนี่ยที่เดียวครับผมจะย้ายเข้าไปอยู่วันนี้เลยฮะทำไมต้องรีบไปด้วยอ่ะก็อยู่ที่นี่ด้วยกันต่ออีก 2-3 วันก็ได้นี่ให้เนยเขาอยู่คนเดียวไปก่อนงั้นคอนโดนี้พี่อยู่เดือนเท่าไหร่ถ้าผมอยู่ผมต้องช่วยพี่จ่ายไม่ต้องฉันมีเงินเก็บเงินของเธอไว้ใช้จ่ายส่วนตัวแล้วก็จ่ายค่าเทอมเถอะเงินในบัญชีไม่ค่อยจะมีไม่ใช่หรอพี่เล็มครับผมเป็นแฟนพี่ผมไม่ใช่ลูกหลานที่พี่ต้องมาคอยดูแลนะครับพี่ปรับ mindset ใหม่นะผมเป็นแฟนพี่โอเคป่ะแล้วยังไงเป็นแฟนกันมันช่วยเหลือเรื่องเงินกันไม่ได้หรือไงอย่ามาเวอร์ไปหน่อยเลยพี่ไม่ต้องมารับผิดชอบชีวิตผมเราคบกันผมต้องเป็นคนดูแลพี่ดินี่คาถาจะมันมีอีโก้อะไรเนี่ยฮะอยู่ดีๆจะมาทำเป็นหัวโบราณทำตัวเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ไปได้งี่เง่างี่เง่าผมยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อพี่ผมงี่เง่าเหรอพี่กล้าพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะลินก็ไม่ชวนเราไปอยู่ด้วยหรอกหรือว่ายังไงอยากจะแสดงให้ผู้หญิงก็เห็นว่าเราดูแลตัวเองได้เอาตัวรอดได้อย่างเงี้ยพี่ลินครับเข้าใจละอยากไปก็ไปก็ทำตัวงี่เง่าเอาแต่ใจต่อไปเดี๋ยวลินเขาก็เบื่อเราไปเองแหละถ้าพี่ลินมีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมช่วยเองครับพ่อเราจัดการกันเองได้ครับต่อไปนี้พ่อไม่ต้องมายุ่งกับพี่ลินอีกออกจากบ้านเองยังไม่ได้เลยเราต้องให้ผู้หญิงมารอรับถึงหน้าบ้านเนี่ยนะจะจัดการเองได้หรือเลวซะไม่นะเขาก็โอเคเขาเข้าใจกูว่ามึงพลาดละเขางอนมึงอยู่ไม่งั้นเขาต้องมาช่วยมึงจัดห้องแล้วดิไม่ปล่อยให้มึงอยู่คนเดียวหรอกเขาก็มีงานเขาต้องทำปะมึงเชื่อนั่งลงไปหลับตาอะไรของมึงเงียบใช้แค่หูฟังที่กูพูดพอดีหลับตาไว้มึงไปบอกพี่ลินว่ามึงไม่อยากก่อเขากินคนเป็นแฟนกันนะเว้ยพี่เขาอยากช่วยเหลือมึงอยากมีน้ำใจกับมึงมึงไปปฏิเสธเขาแม่งใจร้ายชิบหายมึงอ่ะโดนพ่อมึงปั่นมาแล้วในหัวมึงก็คิดแต่เรื่องนั้นจนมึงลืมคิดถึงความรู้สึกพี่ลินอ่ะมึงทิ้งเขาออกมาได้ไงวะกลางดึกทั้งที่เขาไปช่วยมึงมาแท้ๆเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่รู้สึกอะไรเว้ยต่อให้พี่เขาจะแก่งแค่ไหนแต่พี่เขามีความรู้สึกนะเว้ยไม่ได้ใช้ตรรกะนำทางทุกอย่างมึงถ้ามึงคิดได้แล้วถ้ามึงตาสว่างแล้วมึงก็ลืมตาขึ้นมาไงคิดได้ยังต้องถึงมือกูตลอดขอบคุณนะมึงกูเข้าใจแล้วผมขอโทษนะครับที่วันก่อนผมพูดไม่ดีกับพี่ไปผมกดดันตัวเองเยอะเกินไปจนทำให้พี่รู้สึกแย่ไปด้วยผมขอโทษนะครับ